มันเป็นยังไงมาอย่างนั้นบ้างนะเล่าให้ฟังหน่อยสิมันก็เป็นอย่างนั้นมันจริงเป็นอย่างนี้ไงครับมันมีหลักฐานชัดเจนเลยที่ไปฟ้องเขาเนี่ยพี่สีก็หลักฐานชัดเจนฮะยังไงมันเป็นคลิปเห็นหน้าเห็นตาครับขณะกำลังเล่นไพ่ไม่ใช่เป็นภาพนิ่งใช่ไหมเป็นคลิปคือเคลื่อนไหวเลยใช่ไหมภาพนิ่งก็มีฮะแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวก็มีทั้งสองประเภทเลยโอ้ครับแล้วน่าจะเป็นถามพวกนักเล่นแล้วเขาบอกว่านักเล่นไอวางไพ่แบบนี้เขาเรียกไพ่สามกองซึ่งผมอ๋อสามกองไม่ใช่เป็นป๊อกเด้งหรือว่าไม่ใช่เป็นก้าวเกย์หรือดัมมี่อะไรใช่ไหมถ้าเป็นไพ่สามกองเขาเล่นกันไงก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมเคยได้ยินอยู่เหมือนกันเขาบอกว่าถ้ารวยจริงเนี่ยจะต้องเล่นสามกองโอ้ป๊อกเด้งเนี่ยระดับเด็กๆเขาว่าอย่างนั้นดัมมี่ก็เป็นเราชาวบ้านนะหรือว่าเจ้าเกย์ก็เหมือนจะเลิกไปแล้วเขาบอกสามกองเนี่ยเป็นต้องระดับเศรษฐีเลยนะโอเคไม่น่าเขาถึงใช้ชิปกันโอ้เพราะในหลักฐานทั้งสองประเภทของผมมันเหตุชิปด้วยฮะเขาเรียกอะไรชิปการพนันใช่ไหมฮะใช่เงินมาแลกขึ้นเงินกันคือไม่อยากเอาเงินมาวางไว้แต่เอาชิปมาแทนแล้วก็ได้หรือเสียแล้วก็ไปแลกมาคือปรากฏในภาพก็คือว่าไม่ได้มีตัวเงินสดอยู่มีแต่ชิปวางอยู่ถูกไหมฮะถูกต้องฮะถูกต้องคนเล่นเยอะไหมพี่สีถามตรงคนยังไม่เห็นเลยก็เล่นไพ่ประเภทนี้ถามผู้รู้เขาบอกว่าก็มี4คนนั่นแหละเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขาดขาอะไรประมาณนี้4คนไพ่3กองมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณวันไหนเนี่ยพี่สีจะเต็มไหมข้อมูลว่าวันที่11นะครับ11มกราคมปี66เดือนก่อนจริงประมาณสักบ่ายโมงเป็นต้นไปเพราะว่าวันนั้นเป็นวันประชุมร่วมกันของรัฐสภาสองสภาเลยใช่ไหมทั้งสภาทั้งใช่ทั้งสสสวมาประชุมร่วมกันโอ้สภาใหญ่เลยว่างั้นเนี่ยนะครับแล้วคนที่ตกเป็นข่าวเนี่ยก็มาลงชื่อเข้าร่วมประชุมแต่มาลงชื่อเฉยๆไม่เข้าร่วมประชุมนะครับอ้าวแล้วกันเจ้าตัวก็เลยไปนั่งเล่นไพ่สามกองกันบริเวณชั้น5ของอาคารของติดรัฐสภาเนี่ยนะครับไอห้องนั้นเนี่ยมันเป็นห้องที่เอาไว้สำหรับรีแลกซ์ผ่อนคลายหรือเป็นห้องกาแฟอะไรไหมชั้น5ห้องทำงานของสสฮะอ๋อเป็นห้องทำงานของสสครับคือแต่ละคือรัฐสภานี่ก็จะมีห้องทำงานของสสเขาแบ่งกันไปเลยว่าพักนี้ห้องนี้พักนี้ห้องนี้ไหมอย่างนั้นไหมฮะถูกต้องฮะถูกต้องฮะอันนี้ก็คือเป็นห้องทำงานสสของพักนั้นเลยใช่ไหมก็ผมไม่แน่ใจว่าเป็นห้องทำงานของสสพรรคใดนะครับเขาก็คงใช้หมุนเวียนกันไปอยู่แล้วคงไม่มีใครนั่งอยู่เฉพาะโต๊ะของตัวเองหรอกก็เดินไปเดินมาทักทายกันไปทักทายกันภาพที่เป็นลักษณะภาพจากวงจรปิดหรือว่าเขาถ่ายกันเองเลยครับพี่สีมันเป็นภาพจากอะไรเข้าใจว่าเป็นกล้องเขาเรียกอะไรกล้องปากกากล้องกระดุมอะไรประมาณนั้นนะโอ้แต่ว่าจะจงใจไปแอบถ่ายหรือมั้งเนี่ยเพราะว่ามันชัดเหลือเกินมันเหมือนอยู่ตรงหน้ากันนี่เองเนี่ยถ้าเป็นซูมภาพมันอาจจะเบลอหรือมันอาจจะแตกภาพอ่าคือภาพมันชัดเจนก็แสดงว่าคนถ่ายก็อยู่ข้างหน้านั่นแหละโอ้ยโอ้โหอันนี้นะครับในแง่ของการเป็นสสผู้ทรงเกียรตินะครับแต่ว่ามาเล่นไพ่นะหรือว่าเล่นการพนันลักษณะแบบนี้นะครับในห้องทำงานเนี่ยมันผิดอะไรยังไงบ้างพี่สีครับข้อกฎหมายมันเป็นยังไงบ้างในข้อกฎหมายมันผิดอยู่แล้วพรบการพนัน2478เนี่ยครับแต่ว่าโทษการเล่นเนี่ยผู้เล่นเนี่ยโทษมันไม่หนักหรอกครับปรับนิดๆหน่อยๆก็ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นเล่นในสถานที่ราชการอันนี้มันอาจจะหนักหน่อยนะครับและที่สำคัญมันก็มีโทษอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าโทษทางจริยธรรมนี่ครับนะเพราะว่าในสสหรือสวเขาจะมีข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมนะครับด้วยนะครับมีออกมาเมื่อปี63แล้วเขากำหนดว่านอกจากจะใช้ข้อบังคับของประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการปี63แล้วให้นำมาตรฐานทางจริยธรรมของศาลรัฐธรรมนูญมาบังคับใช้ร่วมกันไปด้วยนะครับซึ่งมาตรฐานทางจริยธรรมของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเราก็เห็นมาหลายคนแล้วทำให้ส.ส.หลุดจากเก้าอี้ไปเยอะนะครับตั้งแต่คุณปารีณาเป็นโมเดลแรกนะครับที่โดนไปก็เรื่องจริยธรรมนี่แหละครับอ๋อก็คือว่า
โดยสรุปในเรื่องข้อกฎหมายก็คือว่าอาจจะแค่ปรับเล็กน้อยนะครับถ้าเป็นเรื่องการพนันปรับไม่เยอะแต่ว่าถ้าทางจริยธรรมเนี่ยอาจมีผลถึงตำแหน่งส.ส.เลยถูกต้องครับถูกต้องครับซึ่งคุณศรีสุวรรณเนี่ยก็คือว่าก็คือร้องตามข้อกฎหมายเลยว่าจริยธรรมทุกข้อถูกไหมฮะถูกต้องฮะถึงไหนถึงกันประมาณนั้นใช่ครับใช่ครับมันมีข้อจริยธรรมอยู่หลักๆที่โดนผมคิดว่าโดนเต็มๆก็คือส.ส.ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับทีนี้ผิดกฎหมายก็น่าจะฝ่าฝืนข้อนี้อยู่แล้วและอีกข้อหนึ่งก็คือส.ส.เนี่ยเขาเรียกต้องรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของสภาไม่กระทำการใดๆอันอาจจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของประเทศชาติและสภาผู้แทนเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สังคมเขาตำหนิติเตียนเป็นเรื่องเสื่อมเสียเกียรติยศอยู่แล้วที่ก็น่าจะเข้าด้วยตรงๆอย่างน้อยสองข้อสำหรับข้อบังคับของชัดเจนว่างั้นของสภานะครับครับครับผมแล้วของที่เอาไปยื่นครับผมเชิญนะพี่ดีโทษจะหนักมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันต้องพิจารณาไปถึงโทษในมาตรฐานทางจริยธรรมของศาลรัฐธรรมนูญด้วยนะครับซึ่งมันก็อาจจะเข้าข่ายเป็นความผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของปปช.ที่จะต้องเสนอไปยังศาลฎีกาเพื่อพิจารณาวินิจฉัยต้องเหมือนกรณีของปรินาโดยชัดเจนครับครับผมทีนี้ตอนนี้ที่ว่าจะยื่นให้ท่านประธานชวนหลีกภัยอันนี้คือยื่นไปแล้วใช่ไหมยื่นแล้วใช่ไหมยื่นไปแล้วฮะเมื่อวันก่อนก็ยื่นไปแล้วแต่ว่าในคำร้องผมเนี่ยมันระบุไว้ชัดเจนเพราะว่าในข้อบังคับของประมวลจริยธรรมสภาเนี่ยเขาก็ระบุนะครับว่าหากมีเรื่องในการฝ่าฝืนข้อบังคับหากมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือการทำหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตครับแห่งชาติก็ให้คณะกรรมการจริยธรรมนะครับซึ่งท่านประธานชวนหลีกภัยเป็นประธานเนี่ยนะครับส่งเรื่องไปยังปปช.ด้วยนะครับแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับทางคณะกรรมการจริยธรรมของสภาที่ในไทยและหากมันเกี่ยวพันไปถึงเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมของศาลรัฐธรรมนูญด้วยก็จะต้องส่งไปยังปปช.เพื่อเสนอไปยังศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัยแล้วก็ลงโทษต่อไปครับอ๋อก็ต้องมีคณะกรรมการงอก่อนขึ้นมาชุดหนึ่งว่างั้นเนี่ยนะฮะใช่ครับจริงๆคณะกรรมการจริยธรรมมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเพราะว่ามีท่านประธานชวนเป็นประธานตำแหน่งอยู่แล้วท่านชวนเป็นประธานในคณะกรรมการชุดนี้ด้วยว่างั้นเนี่ยนะครับคันนี้อย่างนี้พี่ศรีช่วงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยมันก็จะยุบสภากันแล้วนะว่ากันเนี่ยนะคันนี้ถ้ายุบสภาแล้วมันสามารถไปต่อได้ไหมคดีนี้อ่ะผมถามตรงยุบสภาก็ต้องฟิสไว้ก่อนถ้าสสคนดังกล่าวนี่นะครับมีโอกาสกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งก็มาหยิบยกกันว่ากันไปต่ออ๋อคือไม่ใช่หมายความว่ายุบแล้วก็หายกันไปเลิกกันไปไม่อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเขากลับมาเนี่ยยังสามารถไปต่อได้ใช่ไหมคดีนี้ไปต่อได้ครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้กลับมาก็ถือว่าก็แล้วไปแล้วไปเป็นอย่างนั้นนะถามเอาความรู้ให้กับท่านผู้ฟังพวกผู้ฟังบอกเอ๊ะเขาจะยุบสภากันอยู่แล้วเนี่ยพี่ศรีมาร้องกันตอนนี้จริงๆพี่ศรีได้ข้อมูลมานานเนี่ยเห็นบอกว่าเขาตั้งแต่วันที่11มกราคมเพิ่งได้ข้อมูลมาเมื่อวันทั้งวันนี่เองคิดว่าพี่ศรีได้ข้อมูลแต่มกราแล้วไปดองไว้สักเดือนนึงแล้วค่อยเอามาผมไม่ได้เป็นคนไปถ่ายนะครับครับครับมีผู้หวังดีเขาส่งเป็นพัสดุไปรษณีย์มาถึงโอ้ส่งพัสดุมาเลยเหรออ่าฮะเออพอเปิดดูผมก็ตกใจไอ้ยาเลยสำนองเลยไอ้ดีให้ท่านไม่ต้องไปดองไม่ใช่หน่อไม้ครับครับผมโอเคก็ฟรีซไว้ก่อนตามนั้นนะครับทีนี้อ่ะถามพี่ศรีนะครับนอกเรื่องเหมือนที่ทางนักข่าวเขาถามพี่ศรีเลยก็คือเรื่องของพรรคก้าวไกลที่เขาถามว่าคุณธนาธรเนี่ยนะครับไปช่วยหาเสียงอันนี้พี่ศรีได้คำตอบยังครับว่าผิดหรือไม่ผิดอย่างไรครับตกลงเป็นเรื่องไหมประเด็นนี้คือเรื่องนี้จริงๆผมเองไม่อยากให้สัมภาษณ์น้องๆนักข่าวเมื่อวานนี้เท่าไหร่นักนะครับผมคือบางทีเรื่องอะไรเราไม่อยากให้กระต่ายตื่นตูมอ่ะนะฮะคือถ้าจะจัดการก็ให้ชั่วๆไปเลยจับให้มันแค่ให้ตายแล้วงั้นแต่น้องๆนักข่าวเขาขยันขยอว่าขอหน่อยเถอะขอหน่อยเถอะกำลังติดกระแสเพราะว่าทางเพจFacebook ของพรรคก้าวไกลเขาโพสต์ออกมาชัดเจนว่า
จะให้คุณธนาธรคุณเตี่ยวบุตรคุณช่อสามคนช่วยหาเสียงในพื้นที่ภาคอีสานตั้งแต่วันที่3มีนาเป็นต้นไปอ๋อในเพจก็เลยงั้นเขาเลยถามผมว่ามันทำได้หรือไม่ผมก็เลยต้องแบ่งรับแบ่งสู้ไว้ก่อนว่าขอไปศึกษาข้อกฎหมายก่อนครับไปสอบถามกกต.ก่อนครับได้เรื่องได้ราวอย่างไรถ้ามันสอบไปในทางผิดกฎหมายก็เดี๋ยวศรีสุวรรณจะจัดการเหมือนเดิมครับผมคือหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเขาเรียกว่าเรื่องมันยังไม่เกิดว่างั้นเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะคือเพจของทางก้าวไกลเขาบอกว่าเขาจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ถูกไหมแต่เรื่องนี้มันยังไม่เกิดนะว่ากันอย่างนั้นความผิดยังไม่สำเร็จยังไม่สำเร็จเพราะนั้นอย่าเพิ่งไปกระต่ายเตือนตูมโอเคครับงั้นก็น่าจะครบถ้วนเท่านี้นะครับก็ขอตรวจสอบเท่านี้ครับขอบคุณครับพี่สีครับขอบคุณมากครับพี่สีครับผมสวัสดีครับ